ท่านผู้ชมที่เคารพครับคู่แรกของรุ่นไลท์เวทแดงนั้นเพชรมรกตวสังประไพ22นะครับอายุเขาจากอุบลแล้วก็เป็นการเจอกันแบบคนบ้านเดียวกันเลยนะครับอรัญชัยเกียรติภัทรพันธ์นั้น28จากอุบลราชธานียกอำเภอเชียร์กันก็แล้วกันมาเริ่มยกหนึ่งนะครับมาดูว่าอรัญชัยนะครับวันนี้ก็เข้าเวรแทนวันนี้ถูกหวยด้วยชกกับเพชรมรกตนะครับเพชรมรกตนี้ต้องยอมรับเลยว่าเป็นนักมวยที่เข่าและเหนียวแล้วก็แสนชัยนี่พีเคแสนชัยมวยไทยยิมคือขยะตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับในประเทศไทยคนละข้างแล้วนะครับแดงน้ำซ้ายน้ำเงินขวากรรมการผู้ชี้ขาดโปร่งใสที่สุดครับณรงค์โพสวัสดิ์ขอบคุณโตโยต้าขอบคุณ CP นะครับอาหารพร้อมรับทานหรืออาหารสดของ CP ล้วนแล้วแต่คุณภาพราคาประหยัดก็ขออนุญาตแจ้งกฎกติกาสำหรับคู่นี้สักนิดหนึ่งนะครับซึ่งเดิมทีแล้วคู่ชกของเพชรมรกตก็จะคือเจ้าขวัญข้าวครับแต่ขวัญข้าวเกิดอาการบาดเจ็บครับเพราะฉะนั้นก็เลยส่งอรัญชัยเกียรติภัทรพันธ์มาเข้าเวรแทนครับแต่ว่าซึ่งตามกติกาแล้วเพชรมรกตก็คือถือว่าได้บายเข้ารอบชิงชนะเลิศไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าผลแพ้ชนะยังไงเพชรมรกตก็จะเข้าไปเป็นตัวยืนรอนะครับในการชิงชนะเลิศแต่ว่าวันนี้ครับแหมต้องเข้ารอบแบบสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูครับฝีมือในวันนี้ของเจ้าเพชรมรกตจะเป็นยังไงสู้กันแบบนอกรอบนะครับสู้กันแบบนอกรอบก็อยู่ที่ว่าอรัญชัยนั้นจะทำให้เพชรมรกตนั้นช้ำมากหรือเปล่าเท่านั้นเองครับระหว่างเพชรพนมรุ้งกับมนาหวานนั้นรออยู่ครับคู่นี้ในรุ่นไลท์เวทนะครับ135วันนี้ต้องขอบคุณนะครับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดแล้วก็เจริญพกพาอาหารจำกัดมหาชนกายาห้าดาวรุ่งสดเมจิดร.พงศ์วิเศษไพฑูรย์ CP เพชรบาทพร้อมทั้งโตโยต้าเทมอเตอร์โชว์รูม21แห่งหลังที่17แห่งนะครับโดยคุณวิเชียรสมภพพุ่งโรจน์ด้วยครับครับจองรถโตโยต้าในงานนี้นะครับมีแคมเปญพิเศษให้กับท่านทั้งหลายที่จดจ้องๆว่าจะถอยรถป้ายแดงสักคันเชิญครับและวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคณะที่ปรึกษาของบริษัทเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดครับท่านพลเอกวันชัยนินเขียวประธานที่ปรึกษานะครับพร้อมด้วยท่านพลโทอนันต์ศักดิ์ลักษณะระไม้ท่านดร.พานุพงศ์พิพยเสวตครับนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีพร้อมด้วยคุณศักดาพินศิรินาถครับและก็ต้องขอบคุณไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีด้วยนะครับผู้ว่าคมสันเอกชัยวันนี้คงท่านคงติดภารกิจมอบให้ท่านรองผู้ว่ามาทำหน้าที่แทนขอบคุณครับท่านรองประวัติเลิศมุกดาครับตีนซ้ายของเพชรมรกตยังคอยดักคอยตัดเกมของอรัญชัยครับถือว่าเป็นนักมวยคนหนึ่งที่ต่อยและสนุกนะครับทางด้านของอรัญชัยแพ้ชนะนี่ไม่สนครับเปิดเกมชนอย่างเดียวคุณสมิงขาวครับต้องยอมรับวันนี้ถ้าสู้ได้เหนียวแน่นนี่มีลุ้นเลยมาดูว่าเพชรมรกตนะครับจะโชว์อย่างไรผ่านไปแล้วนะครับแต่ว่าหลังๆนี่ประเภทหน้าเปื่อยแล้วนะครับทางด้านอรัญชัยวันนี้ดูว่าแตกหรือไม่แตกครับเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาชมผลงานของคู่3นะครับนี่เป็นคู่ที่3ของการถ่ายทอดสดแล้วเพชรมรกตวสังประไพนะครับมวยจากอุบลเจอกับอรัญชัยเกียรติภัทรพันธ์อุบลด้วยกันนะครับขอบคุณนะครับบริษัทแสงไทยโมเดิร์นจำกัดขอบคุณโทนัฟเยนเตรบริษัทสาขาท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ PVC ท่อน้ำไทยบริษัทขายยาเพนภาคจำกัดและคุณวิชัยกิติธิกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเพศสัตว์พุ่นชูจำกัดสมกุลีตังคุยจับตราแปลงสิบวันคู่และฮิวมาท็อปสารปรับสภาพดินเกรด A มาสู้กันต่อยก2จะทำอย่างไรนะครับชนะเยอะหรือว่าชนะมากชนะน้อยวันนี้ต้องขอบคุณนะครับจิ๋วเจิ้งกูเซินคุณสายชนสมรัตน์ด้วยแล้วก็ตลาดสนุกนี่นะครับโดยคุณปัญญาทองไทยอยู่บางใหญ่ด้วยแล้วก็ส่งท้ายพี่เก่าไปที่ศรีดารีสอร์ทนครนายกด้วยครับติดตามนะครับเริ่มเน้นเลยนะครับเพชรมรกตถึงแม้ว่าจะสู้นอกรอบชนะบายมาแล้วแต่ว่าวันนี้ก็ต้องโชว์ให้สมน้ำสมเนื้อแหละครับก็เจอกับเพชรมรกตนี่เป็นนักมวยคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะชกยากครับเพราะว่าช่วงแขนขานี่แม่ยาวยาวครับคุณสุทธิพงศ์ครับนี่นะครับลูกศิษย์ของท่านที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับท่านพลตำรวจตีวิชัยสักประไพโอ้เก็บแล้วสู้นะครับอรัญชัยไม่ใช่ว่าเก็บแล้วไม่สู้นะครับอรัญชัยก็ไม่ธรรมดาถึงแม้ว่าจะเป็นผู้มาแทนเพื่อนนะครับโอ้โหกล้าจะตีหน้าเลยนะเขาในช่วงหลังต้องยอมรับเลยต่อยทีไรนี่โหเด้งปลายนี่ขาทุกตัวนะครับที่ต่อยกับเพชรมรกตมาข
้าเวรแทนเพื่อนเลยครับแต่ว่าฝีมือไม่ธรรมดาแตกแล้วคุณสนิทขาวอรัญชัยต้องแตกครับของแท้เละแล้วเละแล้วเละไหมต้องต้านเละแล้วแทง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 หางคิ้วซ้ายหรือเปล่าแตกแตกแล้วคุณหมอมีคุณหมอมีไม่ต้องห่วงนี่แหละครับโอ้โหอย่างที่เรียนไว้คุณสุริพงศ์ไม่แตกนี่ไม่ใช่อรัญชัยไม่แตกนี่ถือว่าตัวปลอมครับนี่ตัวจริงแต่ว่าเวลาแกแตกแล้วแหมเดี๋ยวดูลุกขึ้นครับแหมมีบ้าเลือดตลอดสำหรับฝ่ายน้ำเงินนี่น้องๆสุริยานะในอดีตมีสุริยาบ้าเลือดตอนนี้เป็นอรัญชัยไปเลือดเลยครับน่าจะเป็นบริเวณหางคิ้วด้านขวาแหมอาวุธของแสงมรกตนี่ไม่ต้องพูดถึงครับคุณสีมิ้งขาวจุกจิกกวนใจยิ่งกว่าสีภรรยาที่บ้านโอ้โหแน่นอนเลยสายสายยาวๆนะครับแต่เพชรมรกตแต่เปลือกตาหรือเปล่าครับน่าจะเป็นเปลือกตาแหกโค้งแหกโค้งขวาไปแล้วคุณยายทัศน์ต้องยอมรับว่าเพชรมรกตตัวนี้เป็นยอดมวยในประเทศไทยจริงๆเลยทีเดียวหาตัวจับยากมากๆเลยแล้วก็หลายปีผ่านมานี่ยังคงความดังโอ้โหเข้มข้นนะครับแทงก็โค้หัวใจเลยนะครับไม่ใหญ่แทงธรรมดาครับหมดยกที่2ถึงเลือดเข้าเวรแทนเลือดนะครับแต่ก็สู้เต็มที่ชมผลงานยกที่แล้วนะครับคู่เพชรมรกตกับอรัญชัยมีแผลแตกเกิดขึ้นยกนี้ครับน่าจะเป็นไม่ศอกซ้ายก็หมัดนะครับเนี่ยต่อยเข้าไปนะครับตีโค้งมาจากด้านหลังครับเข่าของเพชรมรกตขึ้นยกสุดท้ายแล้วนะครับขอบคุณเครื่องดื่ม GSD ตราสวมเกาหลีตังกุยจับคุณณรงค์ว่องประเสริฐการครับทวินสเปเชียลจำกัดโรงพยาบาลเปาโลโมเมเรียนผลโยธินโรงแรมเดอะโซไซตี้และโรงแรมเดอะสยามพาราไดซ์เครื่องดื่มเกลือแร่ซินเนจี้เครื่องดื่มเกลือแร่รอยันดียกที่3มาดูยก3นะครับแล้ววันนี้ผู้แทนจำหน่ายของโจชลบุรีนะครับจำนวน7แข่งก็มีโตต้าเมืองชนโตต้าพัทยาโตต้า GND นะครับชลบุรีแล้วก็โตต้าอินเตอร์อินเตอร์ยนต์ชลบุรีโตต้านครชลบุรีโตต้าเจริญยนต์ชลบุรีไทยยนต์ชลบุรีผู้จำหน่ายโตต้าจำกัดด้วยครับใกล้ที่ไหนจองที่นั่นครับสำหรับโตต้าไปที่นั่นเลยครับโคราชก็ติดต่อไปยังเพื่อนก้อยครับคุณไปยานสาขาโคราชจับสนาม4ที่ผ่านมาก็นั่งลุ้นอยู่หน้าจอช่อง7สีแหวกดูเหมือนว่ายกนี้เข้าไม่ถึงแล้วครับคุณยศเพชรมรกตเซฟตัวเองแล้วนะครับไม่หนักมากนะครับเซฟตัวเองเพราะว่าตัวเองนั้นจะต้องต่อยอีกหนึ่งครั้งครับหลังจากนี้มานาหวานรออยู่นะครับกับทางด้านของเพชรพนมรุ้งครับคุณสุธิพงศ์ครับเหลืออีกหนึ่งคู่นะครับสำหรับในรุ่นไลท์เวทเพราะฉะนั้นดูสิว่าคู่นี้ครับใครจะได้รับการชูมือก็มาวันนี้อรัญชัยครับต้องเห็นใจคุณสุธิพงศ์ครับเข้าเวทแทนนะครับแล้วเจอของแข็งของหนักซะด้วยครับแต่ว่าถ้า5ยกเนี่ยผมว่าไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับครับเพราะว่าอรัญชัยนะประเภทเครื่องยนต์ดีเซลครับคุณชัยรัตน์อายุนั้นห่างกัน6ปีเลยครับฝ่ายน้ำเงินก็ดังมาก่อนแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ต้องยอมรับครับเพชรมรกตจริงๆนี่ถือว่าเป็นว่าที่ยอดมวยไทยตัวจริงเลยครับของจริงของจริงเวลานี้หาตัวจับยากขณะแสนชัยบอกว่ามาตัวไหนเอาหมดพอบอกเพชรมรกตอย่าเพิ่งไม่สนใจไม่สนใจก็เป็นคนสุดท้ายครับที่ยัดเยียดความปาชัยให้กับโคตรมวยสารคามแสนชัยครับอรัญชัยก็ยังฮึดอยู่เลยครับก้มลงไปกราบเลยครับเพชรมรกตบอสังประภัยอายุน้อยกว่านะครับ22อายุของเพชรมรกตในขณะที่อรัญชัยปีนี้28แล้วก็รุ่นพี่รุ่นน้องนะครับเราพักชมโฆษณาก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาหาก ลับเข้าสู่สนามชลบุรีครับแชมป์ออฟหรือแชมป์ผู้ชนะได้แก่เพชรมรกตวอสังประภัยนักชกจากจังหวัดอุบลราชธานีเขาจะต้องไปเจอกับมะนาวหวานหรือเพชรพนมรุ้งในคู่ต่อจากนี้เดี๋ยวติดตามนะครับเจอครับคู่ต่อไปก่อนจะได้ชมคู่ต่อไปนะครับชมไฮไลท์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นดูนะครับแยบๆแล้วต่อยซ้ายไปไม่ใช่เตะนะครับเป็นการลักษณะกึ่งเตะกึ่งแทงอะครับเตะมาแล้วปิดทันนะครับลูกนี้เรียกว่าบังด้วยแขนด้วยความดังอันยาวนานของเพชรมรกตวอสังประภัยนั้นเป็นที่รู้จักของแฟนมวยเป็นอย่างดีทั่วประเทศนะครับนี่คือมรดกของเพชรดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นระดับต้นๆซึ่งในปีนี้ก็ยังร้องแรงไม่หยุดนะครับวันนี้
ท่านที่เป็นแฟนกีฬาได้ชมการถ่ายทอดสดของช่อง7 3 ชั่วโมงก็ถือว่าโชคดีส่งท้ายปีเก่า